การกวาดล้างทุนจีนสีเทาที่คุณชวิตกมลวิสิทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ออกมาเปิดวงกระบวนการนี้แล้วก็ล่าสุดต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับนะครับแต่ว่าคุณชวิตเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจเป็นคดีพิเศษเลขที่314/2565ข้ามชาติยังไงมันจะข้ามโลกอยู่แล้วแต่ตำรวจก็ยังยืนยันว่าไม่มีจ่ายเงินสดจ่ายเป็นคิดเช็ดไหลไปยังไงเมื่อไรชื่อใครมันต้องตรวจสอบได้หมดทีนี้จนกระทั่งคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาประกาศเลยว่าไม่ไว้ใจค่ะคือกลัววันซ้ำรอยคดีทัวร์ศูนย์เหรียญกวาดล้างทุนจีนสีเทาที่คุณชวิตกมลวิสิทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ออกมาเปิดวงกระบวนการนี้แล้วก็ล่าสุดต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับนะครับแต่ว่าคุณชวิตเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจและล่าสุดคุณผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในฝากฝั่งของกระทรวงDSI นะครับได้รับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำครับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรักษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายปิยะสิริวัฒนวรังคูลรองเลขาธิการปปส.ครับรวมถึงนายชวิตกมลวิสิทธิ์นั้นวันนี้ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยแน่นอนแล้วเป็นอย่างเป็นทางการแล้วว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษแล้วทั้งนี้นี่มีการระบุเพิ่มเติมด้วยบอกว่าข้อมูลเนี่ยพบว่ามีถึง 4-5 กลุ่มด้วยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็อยู่เบื้องหลังมีการถือพาสปอร์ตคนต่างชาติเข้ามาทำผิดในกรุงเทพในประเทศไทยไปฟังเสียงท่านสมศักดิ์กันดูครับอันนี้รับแล้วรับเมื่อวานนะครับเมื่อสอบสวนเรียบร้อยมีหลักฐานเอกสารพร้อมที่จะรับเป็นคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษเลขที่314/2565ได้ผ่านคณะกรรมการในเรื่องของการพิจารณาคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านตอนนี้นะครับเราได้รับการประกาศตามบัญชีท้ายกฎหมาย DSI แล้วนะครับก็รับได้เลยครับไม่ต้องเข้าคณะกรรมการคุณผู้ชมครับอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปวันนี้มีหลายภาคส่วนนะครับได้มาร่วมกันแถลงข่าวขณะเดียวกันในฝากฝั่งของทางรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษนี้เป็นเพียงข้อหาในการฟอกเงินทางอาญาเท่านั้นนะครับส่วนคดีอาญาหรือว่าคดีในเรื่องของการที่จะเป็นองค์กรข้ามชาติเนี่ยอัยการสูงสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างของอำนาจของอัยการแล้วก็ตำรวจส่วนที่จะมีการโอนสำนวนคดีมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ยังมีการเปิดเผยด้วยบอกว่าก็ต้องไปดูในส่วนของคดีต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ด้วยตามปกติแล้วจะโอนมาหรือไม่นั้นหากมีความจำเป็นก็สามารถที่จะโอนมาได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับทางด้านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าหลังจากนี้ครับ DSI จะมีอำนาจในการใช้เครื่องมือพิเศษในการที่จะตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมทั้งจะมีการเรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินซึ่งคาดการณ์กันว่าภายใน2สัปดาห์นี้จะทราบผลครับกรมสอบสวนที่คดีพิเศษเนี่ยมีมติไม่ใช่ฮะคืออนุมัติให้รับเป็นคดีพิเศษเนี่ยคือคดีฟอกเงินทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเป็นอำนาจของอธิบดีในกรณีที่จะเข้าบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษนั้นจะเป็นคดีอาญาอื่นที่มาอยู่ในบัญชีท้ายเมื่อเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันเป็นความผิดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมีความกระทบต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจมันก็เข้าหลักเกณฑ์บอร์ดกลั่นกรองได้เห็นชอบแล้วก็เสนอให้อธิบดีอนุมัติรับเป็นคดีพิเศษได้นะครับซึ่งท่านได้อนุมัติแล้วเมื่อวานนี้ตามที่ท่านดีได้แถลงเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับมาตรการพรบมาตรการเดิมหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการของปปส.ทำการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนในเรื่องทรัพย์ที่เราพบว่ามีการโอนเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นความผิดอาญาฟอกเงินนั้นเนี่ยดีเอสไอก็มีการทำการยึดอายัดไว้เหมือนกันผมสอบสวน
ครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของคดีนี้ทางสำนักงานปปส.เนี่ยยังได้มีการอายัดทรัพย์สินของนายตู้ห่าวแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดมาได้แล้วกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังพบทรัพย์สินที่มีการเตรียมที่จะยึดอายัดไว้อีกเพิ่มเติมอีกกว่า 1,200 ล้านบาทอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปครับวันนี้คีย์แมนคนสำคัญที่ออกมาเปิดโปงขบวนการนี้นั่นก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์วันนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นก็ได้มีการนำช่อดอกไม้คุณผู้ชมครับอย่างที่ภาพเห็นก็ไปมอบไปกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นการแสดงความขอบคุณนะที่ท่านได้ลงมาดูคดีนี้แล้วก็รับให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษในส่วนของการฟอกเงินทำไมถึงเป็นการฟอกเงินเพราะคุณชูวิทย์คิดว่าคดีฟอกเงินเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้หมดว่าเงินเหล่านี้เนี่ยซุกซ่อนไปที่ใครโอนย้ายถ่ายโอนไปที่ใครบ้างคือมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ในบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวเนี่ยคุณชูวิทย์เองยังได้มีการฝากคำถามคุณผู้ชมครับไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึง5ข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับนายตู้ห่าวโดยข้อที่1คุณชูวิทย์บอกว่าทำไมจึงดำเนินคดีแต่ข้อหายาเสพติดไม่ตั้งข้อหาคดีสมคบกันฟอกเงินประการที่2คุณชูวิทย์บอกว่ามีหลักฐานสำคัญคือค่าเช่าค่าไฟค่าเงินค่าประกันไฟฟ้าสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆที่นายตู้ห่าวเป็นผู้จ่ายแล้วก็มีชื่อผู้เช่าสถานที่แต่ทำไมตำรวจเนี่ยจึงไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างประการที่3คุณชูวิทย์บอกว่าการจับกลุ่มผับหลินจินหลิงเนี่ยมีผู้ต้องหามีพยานในที่เกิดเหตุกว่า265คนควรจะต้องนำมือถือมาตรวจสอบให้ครบทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงรวมถึงการดำเนินคดีกับคนที่เอารถของกลางออกไปโดยมิชอบด้วยนะครับและประการที่4คุณชูวิทย์บอกว่าการปล่อยนายเดวิดฮอลแล้วก็หลานของตู้ห่าวไปศาลปล่อยตัวโดยมิชอบเนี่ยตำรวจมีเจตนาอะไรและประการสุดท้ายคุณชูวิทย์บอกว่ามีการข่มขู่พยานปากสำคัญที่เป็นคนจีนซึ่งถูกจับกลุ่มที่ผับหลินจิงจินหลิงนะครับหากเป็นไปได้ทำไมไม่สอบปากคำเป็นพยานจะไปมุ่งประเด็นในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ได้อย่างไรก็มีการตั้งคำถามถึง5ข้อฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับคดีจิ้งหลิงนั้นเป็นคดีที่เล็กเฉพาะอะไรก็มันเป็นผับเป็นสถานมั่วสุมค้ายาแต่ข้อผิดพลาดของตำรวจผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับข้อผิดพลาดซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าผิดพลาดเพราะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมไปหาผบ.ตร. 11 โมงครึ่งแต่ถ้าคดีนี้ทำเฉพาะยาเสพติดเนี่ยมันลำบากในการจัดการลำบากครับเลยจะต้องใช้คดีฟอกเงินการใช้คดีฟอกเงินก็ทำให้สามารถสอบเส้นทางการเงินว่าเส้นทางการเงินนี้นอกจากยาเสพติดแล้วยังไปเข้ามูลฐานอย่างอื่นๆด้วยดังนั้นผมจำเป็นต้องมา DSI แต่ผมไม่พูดกับท่านเพราะผมไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกหรือมีคนมาวิ่งเต้นเพราะถ้าผมบอกว่ามี DSI ผมไปยื่นแล้วเป็นคดีพิเศษมันก็จะมีใครมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านก็จะเห็นได้ว่าพอ DSI รับป้องอสสรับป้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผมบอกไว้ล่วงหน้าว่านี่มันคืออาชญากรรมข้ามชาติข้ามชาติยังไงมันจะข้ามโลกอยู่แล้วแต่ตำรวจก็ยังยืนยันว่าไม่มีก็ไม่มียังไงล่ะครับมันเข้าข่ายมาตรา5พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประการก็คงต้องติดตามคุณผู้ชมครับอย่างใกล้ชิดสำหรับคดีนี้แล้วก็คงจะต้องรอฟังในฝากฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะว่าจะออกมาตอบโต้ประเด็น5ข้อคำถามที่คุณชูวิทย์เนี่ยฝากถึงอย่างไรบ้างวันนี้ไปดูคดีเรื่องคดีอาญาแก๊งของทุนจีนสีเทาก่อนอัปเดตก่อนนิดนึงนะเพราะวันนี้มีสเต็ปสำคัญวันนี้ DSI รับคดีฟอกเงินนะนายตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษเข้าเงื่อนไขพิเศษเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษตามบัญชีท้ายนะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้แถลงข่าวนะฮะร่วมกับรองอธิบดีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะแล้วก็มีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ร่วมแถลงด้วยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นคนแถลงยืนยันเลยนะว่าการดำเนินคดีกับนาย
ชัยนัทกรชัยนันท์หรือตู้ห่าวและเครือข่ายนะหลังจากที่ชูวิทย์ร้องเรียนมาให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะพบว่ามีความเสียหายจำนวนมากนำเข้าคณะกรรมการกันกองคดีพิเศษแล้วรับคดีฟอกเงินทางอาญาสอบสวนเป็นคดีพิเศษเลขที่314/2565นะอันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแถลงค่ะแล้วก็นอกจากนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำก็เปิดเผยว่าข้อหาฟอกเงินทางอาญาที่ทาง DSI รับเป็นคดีพิเศษนะส่วนคดีอาญาเรื่องยาเสพติดนะคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั่นน่ะเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนและอัยการหลังจากอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยอันนั้นยังอยู่ที่โน่นแต่เป็นคดีพิเศษก็คือคดีฟอกเงินค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้ที่นั่งอยู่ด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยไปมอบช่อดอกไม้ขอบคุณนะที่รับคดีเป็นคดีพิเศษยืนยันว่าเป็นการทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ยังตั้งคำถามไปถึงทางตำรวจด้วยเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับตู้ห่าวนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังว่าคุณชูวิทย์ยังติดใจปมไหนแล้วคาดหวังอะไรเพิ่มเติมอีกฮะคดีจิ้งหลิงนั้นเป็นคดีที่เล็กๆเล็กเพราะอะไรก็มันเป็นผับเป็นสถานมั่วสุมค้ายาแต่ข้อผิดพลาดของตำรวจผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับข้อผิดพลาดซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าผิดพลาดเพราะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมไปหาผบ.ตร11 โมงครึ่งแต่ถ้าคดีนี้ทำเฉพาะยาเสพติดเนี่ยมันลำบากในการจัดการลำบากครับเลยจะต้องใช้คดีฟอกเงินการใช้คดีฟอกเงินก็ทำให้สามารถสอบเส้นทางการเงินว่าเส้นทางการเงินนี้นอกจากยาเสพติดแล้วยังไปเข้ามูลฐานอย่างอื่นๆด้วยดังนั้นผมจำเป็นต้องมา DSI แต่ผมไม่พูดกับท่านเพราะผมไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกหรือมีคนมาวิ่งเต้นเพราะถ้าผมบอกว่ามี DSI ผมไปยื่นแล้วเป็นคดีพิเศษมันก็จะมีใครมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านก็จะเห็นได้ว่าพอ DSI รับป้องอสสรับป้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผมบอกไว้ล่วงหน้าว่านี่มันคืออาชญากรรมข้ามชาติข้ามชาติยังไงมันจะข้ามโลกอยู่แล้วแต่ตำรวจก็ยังยืนยันว่าไม่มีก็ไม่มียังไงล่ะครับมันเข้าข่ายมาตรา5พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประการคดีจิ้งหลิงคือคุณชูวิทย์ได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะปมสำคัญเลยเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์นี่ชี้เลยว่าเงินของเครือข่ายเนี้ยเงินการเมืองมาฟอกเงินการแล้วจะไม่ดำเนินคดีฟอกเงินได้ยังไงค่ะนะแล้วบางช่วงบางตอนนี้ก็ระบุเลยว่าฟอกเงินสีเทายังไงบ้างเอาไปซื้อทรัพย์สินบ้านหรูคอนโดรถหรูจากนั้นขายเป็นเงินสดผ่องถ่ายกันยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเมื่อวานนะฮะที่คุณชูวิทย์เนี่ยลงรายละเอียดเลยจนกระทั่งหลังจากนั้นแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วได้มีการตั้งเป็นคดีฟอกเงินแล้ววันนี้แล้วก็องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอัยการเข้ามาดูแลนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูว่าชูวิทย์เปิดเผยกลวิธีการฟอกเงินสีเทาสำคัญยังไงอยู่ประเทศจีนแต่ซื้อหุ้นไทยครับซื้อหุ้น KBank ซื้อหุ้น BBL มันซื้อหุ้นพรีเมียมหมดมันไม่ซื้อหุ้นกระจอกเสร็จแล้วคนต่างๆเหล่านี้มันซื้อไว้หุ้น BBL หุ้น KBank หุ้นแบงค์สัก10 ล้านหุ้นและมันก็บินมาในประเทศไทยมาเปิดบัญชีกับรุกเพื่อไทยพอเปิดบัญชีกับรุกเพื่อไทยมันก็โอนหุ้นนะครับที่ซื้อไว้ที่เมืองจีนเพราะเป็นหุ้นไทยเข้ามาในบรุกเกอร์นี้เสร็จผมก็สั่งขายจีนก็สั่งขายเมื่อสั่งขาย2วันผมก็ได้เงินสดเป็นเงินสดที่ฟอกขาวเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วผมก็เอาเงินต่างๆเหล่านี้ไปซื้อบ้าน50 ล้าน 100 ล้าน 200 ล้านอุ้ยกูซื้อสนุกเลยยกชั้นเลยคอนโดไอ้ชั้นเดียวไม่พอเอา3 ชั้นเลยเฮ้ยหลังเดียวไม่พอเอาแม่งทั้งหมู่บ้านเลย
ผมถามว่าคนบริสุทธิ์คนไทยเนี่ยที่ทำมาหากินสุดจะไปสู้มันได้ยังไงสู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้หรอกครับเสร็จแล้วมันลามไปไหนมันลามไปที่นายทุนนายทุนคนไหนอ่ะ ACS แสนสิริแลนด์แอนด์เฮ้าส์โดนหมดเพราะอะไรเอ้าปปง.ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดมีธุรกรรมเกิน2ล้านหรือต้องสงสัยเนี่ยมันก็ต้องดูต้องตรวจสอบแล้วกรมที่ดินตรวจสอบไหมกรมที่ดินไม่ได้ตรวจหรอกครับกรมที่ดินจะเอาเวลาที่ไหนไปตรวจเพราะกรมที่ดินเขามีเงินแคชเชียร์เช็คมาก็โอนให้ทั้งที่กรมที่ดินต้องตรวจแต่ไม่ตรวจดังนั้น1ผมเสนอให้ทำลายล้มกระดานไปทั้งหมดกรมที่ดินต้องรื้อหมู่บ้านทั้งหมดที่มีมูลค่าคอนโดที่มูลค่าเกิน30ล้านตรวจเช็คให้หมดตรวจเช็คให้หมดครับเพราะทำไมตรวจเช็คนี่คือตอนที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยอธิบายว่าการสอบสวนเป็นคดีฟอกเงินสำคัญยังไงค่ะสำคัญเพราะว่าต่อไปนี้ต้องตามเงินทีนี้เงินถูกผ่องถ่ายไปไหนไปเป็นลักษณะไหนบ้างแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยชูวิทย์บอกด้วยว่าเมื่อเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นคดีนี้ก็ตรวจสอบระหว่างประเทศทีนี้มีเงินเข้ามาไหมถ้าไม่มีอ้าวเงินการเมืองนี่แหละที่มาฟอกนี่ประโยคสำคัญฮะค่ะนำเงินการเมืองมาฟอกเงินการเมืองแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่าอ่ะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองตรงไหนล่ะความสัมพันธ์กลับไปดูสิอดีตนายตำรวจใหญ่นะรวมไปถึงนักการเมืองนะพรรคการเมืองพรรคนะใหญ่ๆทั้งนั้นนะนี่คือชูวิทย์พูดที่เราย้อนกลับมาเพื่อที่จะบอกว่าเอาล่ะเมื่อเป็นคดีฟอกเงินแล้วอย่าลืมไปสอบปมที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะทั้งหมดเลยรวมถึงเงินบริจาคไปพรรคพลังประชารัฐน่ะนะที่คุณชูวิทย์บอกถ้าเป็นคดีฟ้องกันต้องตามกลับมาได้ตรวจสอบให้หมดนะแล้วก็เงินที่ไหลไปซื้อคอนโดหรูคาลือหาดหรู50ล้าน50หลัง 2,000 กว่าล้านจ่ายเป็นเงินสดจ่ายเป็นคิดเชียร์เช็คไหลไปยังไงเมื่อไหร่ชื่อใครมันต้องตรวจสอบได้หมดทีนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นจับตาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าตั้งเป็นคดีฟ้องเงินแล้วเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วจบไม่ใช่นะนั่นแค่จุดเริ่มต้นต้องตามต่อนะฮะส่วนบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งช่วงหลังเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ไว้ใจเลยไม่ค่อยไว้ใจวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงแรมใช่ค่ะเป็นโรงแรมอยู่ที่สมุทรปราการนะฮะด้วยความที่ตู้ห่าวเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีความพัวพันเชื่อมโยงกับหลายส่วนหนึ่งในนั้นก็คือพวกโรงแรมล่าสุดนี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงแรมดีวาลักษ์นะฮะอยู่ที่บางเสาธงสมุทรปราการค่ะคือเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชัยนัทกรชัยนันท์หรือว่าตู้ห่าววันนี้บิ๊กโจ๊กกับเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงแรมนี้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของโรงแรมนี้รวมไปถึงโฉนดที่ดินด้วยซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมเบื้องต้นเนี่ยเนื้อที่ประมาณ37ไร่มูลค่าเกือบ 3,000 ล้านนะคะอันนี้คือที่สมุทรปราการนะคะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กกับคดีตู้ห่าวเนี่ยนะคะหลายคนก็จับสัญญาณว่าเอ๊ะมันจะสามารถปิดคดีนี้ได้หรือไม่ไปดูกราฟิกนี้ที่เราสรุปมาให้นะคะจับสัญญาณบิ๊กโจ๊กกับคดีตู้ห่าวนะคะคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยให้ข้อมูลขัดแย้งกับผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสแล้วก็ก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะไม่พบความผิดอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็โฟกัสความผิดไปที่ตม.กรณีเรื่องของการเปลี่ยนวีซ่าจนกระทั่งคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาประกาศเลยว่าไม่ไว้ใจค่ะคือกลัววันซ้ำรอยคดีทัวร์ศูนย์เหรียญครับเพราะฉะนั้นต้องจับตานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจับสัญญาณคดีตู้ห่าวกับกรณีของบิ๊กโจ๊ก